วันนี้พัดและทีมงาน Thing of Living นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่ย่านพระราม2แสมดำค่ะโดยจะพามาดูโครงการบ้านเดี่ยวซื่อตรงพรีเมียมพระราม2แสมดำจากซื่อตรงพร็อพเพอร์ตี้จำกัดค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ในซอยแสมดำถนนพระราม2ช่วงกม14ค่ะและต้องบอกว่าบ้านในโครงการนี้นะคะจะเป็นบ้านไซส์ใหญ่และก็ได้ที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปทุกหลังเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพัดไปอัปเดตกันเลยค่ะโครงการซื้อตรงพรีเมียมพระราม2แสมดำตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะที่ตั้งจะอยู่ในซอยแสมดำค่ะลึกเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรซึ่งซอยนี้จะเชื่อมกับถนนพระราม2สามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นสำคัญอย่างสุขสวัสดิ์บางขุนเทียนชายทะเลท่าข้ามและประชาอุทิศนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ทางด่วนด้วยนะคะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆโดยรอบโครงการนะคะก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและก็คอมมูนิตี้มอลล์ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยเดอะไบรท์พอโตชิโน่และบิ๊กซีพระราม2ค่ะนอกจากนี้ก็มีสถานศึกษาโรงพยาบาลส่วนร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเนี่ยก็มีอยู่ในซอยแสมดำทั้งช่วงต้นซอยแล้วก็ภายในซอยหลายจุดด้วยกันไม่ไกลจากโครงการค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการคมนาคมในอนาคตนะคะก็จะมีการขยายซอยแสมดำให้เป็นถนนที่กว้างขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างค่ะและนอกจากนี้ยังมีโครงการใหญ่นะคะอย่างโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2สายธนบุรีปากท่อตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยของกรมทางหลวงและโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะคะก็จะมาช่วยเชื่อมโยงการเดินทางจากโซนพระราม2สู่ใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะโดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี2565นี้ค่ะโครงการซื้อตรงพรีเมียมพระราม2แสมดำค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวน150หลังนะคะโดยอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ61ไร่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าบ้านในโครงการนี้นะคะจะเป็นบ้านไซส์ใหญ่แล้วก็มีที่ดินที่กว้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่100ตารางวาขึ้นไปแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจะเริ่มต้นตั้งแต่207ตารางเมตรไปจนถึง295ตารางเมตรค่ะแบบบ้านในโครงการมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เปิดขายอยู่นะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกคือไทเทเนียมค่ะที่ดิน102ตารางวาพื้นที่ใช้สอย245ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาแปลงมาตรฐานเริ่มต้นที่ 8.37 ล้านบาทและอีกแบบนึงนะคะก็คือแบบโกค่ะพื้นที่ดิน203ตารางวาพื้นที่ใช้สอย236ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาแปลงมาตรฐานเริ่มต้น 10.9 ล้านบาทปัจจุบันนะคะบ้านที่เปิดขายอยู่ในโครงการเนี่ยเหลือเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาใกล้จะปิดเฟสแล้วนะคะอย่างแบบบ้านไทเทเนียมเองนะคะปัจจุบันเขาก็มีการจัดโปรอยู่ค่ะราคาแบบวันไพรส์สำหรับแปลงมาตรฐานอยู่ที่ 7.99 ล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศจริงนะคะของบ้านกันเนี่ยเราขอพูดถึงเรื่องของผังโครงการสักเล็กน้อยนะคะพื้นที่ดินของโครงการนี้ค่ะจะอยู่ติดกับคลองสาธารณะเลยค่ะและทางโครงการนะคะได้กระจายพื้นที่สวนหย่อมจัดแลนด์สเคปสวยๆไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งาน2จุดด้วยกันรวมพื้นที่กว่า 2.5 ไร่ค่ะพร้อมทำทางวิ่งแล้วก็ทางปั่นจักรยานให้บนพื้นที่สวนหย่อมทั้ง2จุดเลยโดยจุดแรกนะคะจะอยู่เยื้องๆไปทางด้านหลังของโครงการค่ะก็จะมีสระน้ำช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและอีกจุดเนี่ยสวนจะอยู่ริมคลองสาธารณะบ้านในโซนนี้เนี่ยก็จะได้วิวคลองขนาดใหญ่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวค่ะนอกเหนือจากพื้นที่สวนหย่อมแล้วนะคะโครงการนี้เขาก็มีการจัดฟาซิลิตี้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานด้วยนั่นก็คือห้องฟิตเนสค่ะโดยจะอยู่ที่โซนกลางโครงการใกล้กับสำนักงานนิติบุคคลอย่างที่พัดบอกไปนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านในโครงการนี้นะคะเหลือเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้นยังไงพัดขอพาคุณผู้ชมมาดูบ้านจริงที่เขาเปิดขายกันเลยนะคะนั่นก็คือบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบไทเทเนียมนั่นเองค่ะที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ102ตารางวาเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าสเปซของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะจะได้ทั้งพื้นที่โซนหน้าบ้าน
ข้างบ้านแล้วก็ข้างหลังบ้านนะคะใครที่อาจจะมีเด็กๆมีลูกหลานอย่างเงี้ยก็สามารถพาเด็กๆมาวิ่งเล่นได้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะและทางโครงการนะคะเขาก็มีการทำสวนให้ตามมาตรฐานเลยนะคะมีการปลูกหญ้าลงต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยใครที่อยากจะทำสวนเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้พื้นที่ข้างหลังเนี่ยทำสวนส่วนตัวก็ได้หรือว่าอาจจะทำเป็นสระว่ายน้ำหรือทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอาท์ดอร์เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมาะกับครอบครัวใหญ่อยู่ได้หลายคนเลยค่ะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็บ้านทั้งหลังเนี่ยยังก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงข้างในกันค่ะเริ่มต้นจากส่วนแรกนะคะจะเป็น living area ค่ะด้วยขนาดพื้นที่โซนนี้จะค่อนข้างกว้างนะคะทำให้บ้านดูไม่อึดอัดสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้และด้านในเนี่ยก็จะเชื่อมกับโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะแบบ 6-8 คนนั่งได้สบายเลยค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าโซนด้านล่างเนี่ยจะสว่างโล่งมากเลยเพราะว่าได้สเปซที่กว้างแล้วก็ยังได้ช่องแสงที่เยอะด้วยเป็นกระจกบานใหญ่รับแสงเข้ามาได้หลายทิศทางค่ะเชื่อมโยงไปกับพื้นที่สวนภายนอกบ้านด้วยนะคะฝ้าเพดานตรงชั้นล่างเนี่ยจะสูงที่ 2.65 เมตรค่ะถัดเข้ามานะคะจะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะห้องนอนนี้สามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้นะคะส่วนด้านหน้าออกมาก็จะเจอกับห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งใช้งานได้อย่างสะดวกส่วนประตูนะคะจะมีอีกจุดนึงค่ะจะอยู่ใกล้กับลานจอดรถด้วยเวลาที่ซื้อของเข้าบ้านก็จะสามารถหิ้วเข้าห้องครัวได้เลยค่ะโดยห้องครัวเนี่ยจะได้เป็นครัวปิดอยู่ด้านในสุดเชื่อมกับโซนสักล้างค่ะต่อมาขึ้นมาที่ชั้น2นะคะพื้นข้างบนเนี่ยจะได้เป็นพื้นไวนิลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แยกไปเป็น3ห้องนอนสำหรับห้องนอนเล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันซึ่งก็ถือว่าขนาดกว้างนะคะพร้อมกับวางเตียงวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างไม่อึดอัดบ้านไหนมีลูกนะคะสามารถทำเป็นห้องนอนของลูกๆได้โดยห้องนอนทั้ง2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ำรวมกันที่ตรงกลางค่ะปิดท้ายกันที่ห้องนอนใหญ่หรือว่า Master Bedroom นะคะจะได้พื้นที่เกือบ29ตารางเมตรเลยทีเดียวโดยจะยาวตั้งแต่โซนหน้าบ้านไปด้านหลังบ้านเลยโดยจะแบ่งเป็นโซนใช้งานได้หลายมุมด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนอย่างเตียงเนี่ยก็วางไว้ตรงกลางได้นะคะแล้วก็ริมสุดเนี่ยจะเชื่อมกับพื้นที่ระเบียงเปิดไปชมวิวได้ขยับเข้ามาทางด้านในจะเป็นพื้นที่แต่งตัวค่ะทำเป็น Walk-in Closet โดยจะอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำค่ะส่วนห้องน้ำภายในตัวของห้องนี้นะคะก็จะแยกเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็ได้สุขภัณฑ์พร้อมกับอ่างอาบน้ำด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัปเดตค่ะจากทางโครงการซื้อตรงพรีเมียมพระราม2แสมดำค่ะบ้านที่เปิดขายปัจจุบันเหลือเพียง7หลังสุดท้ายเท่านั้นนะคะโดยจะเป็นโซนที่อยู่ติดกับสวนทางด้านหลังตลอดแนวรั้วเลยค่ะทำให้ได้บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวไม่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะและนอกจากแบบบ้านไทเทเนียมค่ะก็ยังมีแบบบ้านโกด้วยนะคะที่กำลังเปิดขายอยู่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่236ตารางเมตรบนที่ดิน203ตารางวาเลยค่ะราคาพิเศษ 10.39 ล้านบาทค่ะใครนะคะที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ Official ของทางโครงการหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะเดี๋ยวพัดจะแนบข้อมูลไว้ที่ Description ข้างล่างนี้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆในวงการอสังหานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการพวกเราไว้ด้วยนะคะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหาได้ใหม่กับติ๊งสเตทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ